ที่เราเคยไปงานแรกแล้วเมื่อ 2-3 ปีแล้วฮะงานนี้ก็จะจัดขึ้นที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับโดยที่ผมก็จะเอารถโปรดของผมนะครับที่คันนี้ไปนะครับวันนี้เราก็จะดูกับผู้ที่มาชมงานนะครับว่าการแต่งรถสไตล์เนี้ยโปรดของผมเนี่ยเขาเคยเห็นไหมหรือมีความคิดยังไงว่าทรงแบบเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันนะครับทุกท่านนะคะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในงานรถซิ่งขึ้นตึกรถซิ่งขึ้นตึกนะคะแฟชั่นไอแลนด์นะคะใช่งานมี2วันนะครับก็คือวันที่5และวันที่6นั่นเองนะครับผมก็วันนี้ก็มากับรถพี่เฮงก็คืออันนี้ GTR R30 นะคะเป็นโบโซซูกุสไตล์นะคะหรือว่าแก๊งรถซิ่งกวนเมืองของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งพี่เฮงทำได้มันมากนะคันนี้โอเคถ้าเกิดแบบท่านใดนะฮะที่อยากเห็นของจริงนะครับนี่ตอนนี้เราจอดอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วก็วันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กันเล็กน้อยใช่ค่ะเรามีการให้สัมภาษณ์เราก็มีของที่ระลึกเฉพาะในงานด้วยไม่ใช่เราไปให้สัมภาษณ์เขาเราขอสัมภาษณ์เขาขอสัมภาษณ์เขาเหรอมีการขอสัมภาษณ์ผู้ที่มาชมรถในงานนี้นะคะว่ารู้สึกยังไงคิดยังไงกับคันนี้นะคะนี่แล้วก็มีของที่ระลึกให้ด้วยมีของที่ระลึกแจกด้วยนี่ก็มีอันดับแรกก่อนเลยแฮปป๊อปคอนเพลงกระลาดเนาะแล้วก็มีพวงกุญแจนะครับโซโซโทคุนี่ตัวนี้เลยตัวเดียวกันใช่นะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับคนที่มางานนี้เท่านั้นนะถ้าเกิดใครไม่มานี่เสียดายเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าทำมาจำนวนจำกัดใช่แล้วค่ะโอเคนะอ่ะโอเคงั้นเป็นยังไงเราไปติดตามกันดีกว่าไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับงานวันนี้ก็วันนี้วันซ้อมอะครับพรุ่งนี้วันจริงวันนี้ครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรมากซ้อมก่อนครับพรุ่งนี้น่าจะเต็มตึกครับงานก็คือจัดที่แฟชั่นไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์โปรครับผมงานมี2วัน2วันครับวันที่5มี5กับ6มีนาครับผมได้ครับแล้วโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างพี่สำหรับขั้นตอนการจัดงานหรือว่าการอะไรพวกนี้ครับรถเยอะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับผมจัดบ่อยจัดบ่อยนะสบายอยู่แล้วใช่ครับแล้วคนที่มาร่วมงานปีนี้ครับข้างกว่าทุกปีไหมครับพี่หรือว่าเป็นยังไงบ้างคือเดี๋ยวต้องดูตอนจบอ่ะค่อยประเมินอีกทีนึงแต่น่าจะเยอะอยู่นะครับอ๋อโอเคแต่ว่าสำหรับพี่ๆเชิญไปก็มีมาเทียบร่วมงานกันเทียบใช่ไหมฮะในตึกน่าจะมี 1,600 คันโอ้ 1,600 คันนะฮะก็กี่ชั้น3 4 3ชั้นเลยไหมครับพี่ใช่ไหม3 4 5 6 4ชั้นเลยนะฮะความรู้สึกรถคันนี้ครับอันนี้รถของพี่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นพี่ชายผมพี่เฮงครับผมชอบป๊อปไอ้ป๊อปคอนไหมให้ผมครับผมสนิทกันครับครับนิสัยดีรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของพี่เองนะครับต่อให้ไม่มานะเขาจะเอารถมาครับผมทุกงานนะทุกงานอยู่แล้วทุกคันครับผมครับได้โอเคเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับพี่ก็เหมือนเดิมครับตามสไตล์พี่เฮงนะครับก็มีของที่ระลึกให้แล้วก็เหมือนเดิมครับป๊อปคอนนะมาถ่ายรูปกันก่อนพี่เฮงเป็นเบาหวานของพี่เฮงเจ็บแสบตรงเบาหวานนี่เลยครับได้ขอบคุณมากครับพี่
โอเคครับผมอันดับแรกสวัสดีนะครับนะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเวฟครับชื่อเวฟแล้วรู้จักงานนี้ได้ยังไงเอ่ยเจอในเฟซนะครับเจอในเฟซครับติดตามพวกกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับครับผมอยากมาครับแล้วสนใจอะไรในตัวรถคันนี้เอ่ยผมชอบแนวคันโจมาตั้งแต่มัธยมครับดูมาแต่ไม่มีงบทำอยากทำอะไรสักครั้งวันนี้ก็เห็นรถยนต์ก็ชอบเหมือนกันนะก็เลยเข้ามาดูหน่อยคือรู้จักแนวนี้อยู่แล้วสุดยอดนะพี่แบบมันยังไม่เคยได้แบบได้เจอใกล้ๆอย่างนี้เลยแต่มัธยมผมก็อยากเจออยากอะไรแต่มันก็ไม่มีข้อมูลอะไรอย่างนี้ครับโหแบบวันนี้มาเจอแบบสวยมากครับผมอยากทำสักคันนะครับอยากทำสักคันถ้าเกิดมีโอกาสคือทำไหมทำแล้วทำเลยผมก็ทำครับได้ครับผมโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับชื่อสุภชัยผ่องใสหรือชื่อหนึ่งครับครับผมพอดีว่าคันนี้ตอนที่เปิดของ XO Auto Sport โบโซ่ครับตอนเล่นผมต้องใช่ครับพอดีผมมีอยู่เล่มหนึ่งครับครับผมทีนี้ได้เห็นคันจริงก่อนหน้านี้นะครับที่ Infinite Motor Sport ครับครับผมแนวนี้เหมือนเยงกี้โบโซ่แนวนี้ใช่ไหมครับญี่ปุ่นครับอ๋อโอเคแนวญี่ปุ่นใช่ครับครับผมแล้วรู้จักงานนี้ได้ยังไงอ่ะทางอินเทอร์เน็ตครับทาง Facebook ครับใช่ครับครับผมทีนี้ก็ได้มาร่วมงานครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสจะแต่งไหมรถสไตล์แบบนี้อยากแต่งไหมอยากมีสักคันไหมอยากมีครับแต่ว่าน่าจะเป็นรถคันเก่าครับสงสัยครับผมแล้วก็อยากจะทำโมเดลคล้ายๆแบบนี้ด้วยพอดีเล่นโมเดลปกติทำโมเดลอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วโอเคครับโอเคได้นะครับขอบคุณมากเลยผมไกด์ครับครับผมจังครับผมตามครับผมลามครับแล้วก็พอเคยเห็นรถแนวนี้จากที่ไหนมาบ้างครับจากในเกมครับแบบพวกเกมรถแข่งอะไรพวกนี้ครับพวกรถญี่ปุ่นครับเล่นแบบพวกเนี่ยไอพี่ในฟอร์สปีดพวกนี้พี่ครับผมแล้วคนอื่นรู้จักไหมไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนนี่แหละครับพอได้เห็นแนวเนี่ยแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างชื่นชอบเลยสวยพี่แบบเป็นเอกลักษณ์ดีพี่อ๋อแล้วคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างชอบกันไหมหรือว่ารู้สึกว่ามันสวยแล้วก็เท่มากครับเท่ครับเท่ครับชอบคิดว่าในอนาคตจะมีโอกาสจะได้แต่งรถเป็นแนวนี้บ้างไหมว่ามีครับพี่ชอบแบบนี้อันนี้มางานนี่คือครั้งแรกครับพี่แรกแล้วพรุ่งนี้จะมาอีกไหมน่าจะมาครับน่าจะมาโอเคแล้วรู้จักงานนี้ได้ยังไงอ่ะดูจากเฟซครับดูจากเฟซบุ๊กครับทุกคนเลยแล้วก็เลยนัดกันมาเลยโอเคเดี๋ยวเอาของที่ระลึกให้นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับชื่อโน้ตครับมาจาก 8PM ครับผมเคยเห็นรถแนวนี้ที่ไหนไหมครับไม่เคยครับเนี่ยวันนี้มาเดินงานรถซิ่งขึ้นตึกครั้งที่2ครั้งเนี่ยแล้วก็เห็นครั้งแรกครับแล้วเดินมาแล้วพอเห็นรถคันนี้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีโหนึกถึงญี่ปุ่นเลยครับแบบพวกแบบนักเลงกวนเมืองญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรเท่อะครับเคยเห็นเหมือนว่าจะมีกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคันเนี้ยไม่น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นบอดี้อื่นน่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์มากกว่าที่เคยเห็นครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเต็มๆลำเงี้ยไม่เคยเลยครับสวัสดีครับชื่อมิกนะครับเคยไม่ได้ว่าเคยเห็นรถแบบนี้มาก่อนเคยครับแต่เห็นที่ไหนเคยใน YouTube ครับอ๋อพอเนี่ยพอรู้ครับว่าแนวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรโบโซสปูแล้วพอได้มีเห็นตัวจริงรู้สึกเป็นยังไงบ้างเท่ครับมีสไตล์แล้วส่วนตัวน้องชอบแบบสไตล์นี้ครับก็ชอบนะครับมันอลังการแล้วถ้าในอนาคตมีโอกาสอยากจะแต่งเป็นสไตล์นี้ไหมก็น่าสนใจมัน
ดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่วิชาครับครับผมคือเป็นประธานนสันไทยแลนด์ด้วยอ๋อครับประธานไทยแลนด์นะก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มของนสันทุกรุ่นครับผมปกติจะมีมีตติ้งกันทุกปีช่วงที่โควิดมาก็เลยพักใช่ใช่ของพี่เนี่ยมาของกลุ่มนิสันนสันเดย์มาร่วมใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับ19,000อ๋อ19,000โอ้มาชุดใหญ่เหมือนกันนะตัวสกายไลน์ล้วนๆอ๋อโอเคครับผมในส่วนตัวของพี่ก็คือมีตัวสกายไลน์ R30ครับเป็นตัวนี้เลย2ประตูครับครับผมอ๋อโอเคของพี่เดิมอ่ะเป็น RS Turbo เป็นเครื่อง FJ ครับ Turbo ครับตัวเนี้ยแต่งดีไซน์แบบเป็นแนวออกประมาณเหมือนญี่ปุ่นเลยเป็นยังกี้เลยครับผมสวยครับสวยครับแล้วถ้าเกิดพี่มีโอกาสอีกสักคันนึงพี่อยากแต่งแบบนี้ไหมเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะครับท่านไหนชอบอย่างนี้ก็จะอย่างเพื่อนผมแต่งแบบนี้เลยครับโอเคก็มีเหมือนกันใช่ไหมแต่วันนี้ไม่ได้มาโอเคครับผมแต่ตัวนี้เป็น L 6สูบเลยครับโอเคใส่เลยมีคนแนะนำเลยนะเป็นบูมี่คนนี้6สูบครับครับผมตัวนี้เป็นตัวโอเฮตีแล้วเขาแต่งมาคุณนะผมจำไม่ผิดรถของผมจำชื่อไม่ได้พี่ชื่อพี่เฮงครับพี่เฮงใช่ครับจริงรู้จักกันอยู่แต่เขามีพี่เฮงมีเคนเมลี่ผมก็มีเคนเมลี่ครับผมได้เลยนะครับไม่ได้มาโอเคได้ประมาณนี้ได้โอเคงั้นขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับมีของที่ระลึกให้ครับพี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็พวงกุญแจตัวพอดีตรงรุ่นเลยใช่ครับผมตรงรุ่นเลยใช่ครับพี่โอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับโอเค excuse me sorry nice to meet what's your name sir Rafael Kesti where are you from I come from Finland and how do you know this show sorry We have been planning the trip for some while and we are staying in Bangkok for 3 weeks. 3 weeks? And I'm here with my youngest son and we want to go to different motor activities and maybe to Drag Avenue and And do you know this style? This car I've seen many times on YouTube. I follow Mr. Hing there. So yeah, I love this style. And you know, how do you know Hing? In YouTube or in? Yeah, it's from YouTube. I actually started following when he had the white GTR. And the last question, if you have the car, do you want to make the car like this also? If it would be possible, I would love it. Okay. Thank you very much. ขอบคุณมากครับ Okay.What's going on? This is Chad from the YouTube channel CB Media. I just arrived back here in Thailand, and one of the cars I was very excited to see was Hing's brand new build, the Skyline R30. It's the Bozuko style from Japan, and it's super cool to see JDM styling here in Thailand. Great job on the build, Hing.